นี่ใช่บ้านคุณกระหลัดใช่ไหมครับแม่ไม่ให้พูดกับคนแปลกหน้าแล้วแม่เราชื่อกระหลัดหรือเปล่าล่ะสนนะเอาไหมไหมอุ๊ยเหลืออันสุดท้ายพอดีเลยทาราเอาเปล่าแม่ไม่ให้รับของจากคนแปลกหน้าก็ฟังขึ้นอยู่งั้นเอางี้พี่ชื่อไอเราชื่ออะไรงั้นพี่ชื่ออะไรไอเห็นไหมแค่นี้เราก็ไม่ใช่คนแปลกหน้ากันแล้วเราเลยรู้จักชื่อพี่เลยเราชื่ออะไรพัตเตอร์ฮะพัตเตอร์งั้นพัตเตอร์พาแม่มาหาพี่ทีนะครับนะแม่ไม่ว่างงั้นพัตเตอร์พาพี่ไปหาแม่กระหลัดหน่อยนะครับเราจะได้ไปถามแม่ไงว่าพัตเตอร์จะรับอมยิ้มจากพี่ได้หรือเปล่านะรู้จักแม่ดีเหรอรู้ดิไม่งั้นจะเรียกชื่อถูกได้ไงนะเปิดประตูให้พี่หน่อยนี่ตรงนี้เลยเปิดปุ๊บหยิบไปเลยแล้วก็ไปถามแม่กันส่วนนี่พัตเตอร์อ๋อรู้จักกันแล้วครับใช่ไหมเฮ้ยกรุณาให้จิตคนตายดิครับโอ้พัตเตอร์เราจะคิดถึงพัตเตอร์นะอีกสักอันไหมนะอ้าวพูดเลยเหรอพัตเตอร์จ๋าใครให้ลูกกินอมยิ้มแต่เช้าเจอกันพี่ไอเอาขนมมาฝากด้วยนะอยากกินอะไรเอาช็อกโกแลตเยอะๆเลยได้เลยมากอดพี่เลยพี่ไอช็อกโกแลตอร่อยมากเลยครับบอกแล้วว่าจะติดใจเราจะได้เจอกันอีกไหมพี่ไอไม่รู้เหมือนกันครับพัตเตอร์ลองไปถามแม่พัตเตอร์ดูสิไม่รู้คงต้องถามจักรวาลมั้ง